สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ายังมีคนอีก 72% นั้นยังไม่ได้กดติดตามให้ผมฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบมากนะครับสยามอาร์ช็อปร้านขายโลบักระบบกลุ่มเลท5ระบบ ID Pass เลท 4-7.5 สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมหากคุณกำลังต้องการโลบักที่ร้อนแรงดั่งลาวาผมขอแนะนำลาวาบักร้านขายโลบักด้วยระบบกลุ่มเลท 6.5 ถือว่าเป็นเลทที่สูงมากๆเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับผมโลโบบริการเติมโลบักเรทสูงสุดคุ้มเรท 5-10 ทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass สามารถใช้โค้ดออม SKR ในการรับเครดิตเพิ่มได้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปเลยครับผมฮัลโหลโอเคต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของไอออมสกลินนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็เป็นแมปที่จะเป็นแมปแนววันพีซนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นการแจกโค้ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ด EXP คูณ2โค้ดรีสตาร์ทหรืออะไรก็ตามสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะเพราะว่าบางทีผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งอาจจะมาเล่นแบบบล็อกฟุตเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีโค้ดแจกฟรีด้วยนะเราก็จะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อทางด้านของตัว EXP คูณ2ที่ช็อปนะครับผมนี่เรื่องลงมาก็จะมีนี่15โรบัคเอ้ย15นาที25โรบัค1ชั่วโมง99โรบัคอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับแบบช่วยในการประหยัดเวลาในการฟาร์มในช่วงต้นได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีโค้ดมานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยมีประมาณ 6-7 โค้ดกันเลยแหละนะครับผมในเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับผมว่าโค้ดแต่ละโค้ดเนี่ยมันมีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มกันก่อนเลยเริ่มจากโค้ดเก่าก่อนเลยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นโค้ดเก่าเลยที่มีชื่อว่า Straw Hatman นะครับผมนี่เลย Straw Hatman เขียนอย่างนี้นะครับ S T R A W H A T M A I N E นะครับผมนะ Straw HatmanMain, นะครับเมื่อกดใช้เข้าไปเราจะได้ EXP มา20นาทีนะครับผมนะแล้วก็ลำดับต่อไปเลยนะครับผมนะโค้ดต่อไปจะมีชื่อว่าแทนไทยเกมมิ่งนะครับผมซึ่งเป็นโค้ดยูทูบเบอร์เวียดนามนะครับใช้ไปก็ได้อีก20นาทีครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปเลยโค้ด Axior นะครับผมนะโค้ด Axior ก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เขาสอนไม่ว่าจะเป็นพวกทริคต่างๆในแมปบล็อกฟุตเป็นซะส่วนใหญ่รีวิวต่างๆนะครับผมอ่ะทรายไปแล้วก็จะได้มาอีก20นาทีตอนนี้ก็เป็น1ชั่วโมงแล้วนะครับผมแค่3โค้ดแล้วก็ได้มา1ชั่วโมงแล้วโอเคลำดับต่อไปครับผมซับทูไดกล็อกนะครับผมนะซับทูไดกล็อกนี่นะครับผมใส่นี้แล้วก็กด try เข้าไปแล้วก็จะได้เพิ่มมาอีก20นาทีนะครับผมนะโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เป็นโค้ดลับครับทุกคนซึ่งเป็นโค้ดได้เงินเบลีนะครับผมนะโค้ดนี้จะมีชื่อว่า FUDD 10นะครับผมนี่เลย FUDD 10เมื่อเราใส่เข้าไปเราก็จะได้เบลีเพิ่มมา1เบลีครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดรีสตาร์ทนะครับผมนะจะเป็นโค้ด Sub to Uncle Kisaru นะครับผมจะเป็นโค้ดรีสตาร์ทนะใช่โค้ดรีสตาร์ทนะครับผมนี่เอาง่ายๆเดี๋ยวผมตอนนี้ให้ดูตอนนี้ผมอัพสตาร์ทท่านั้นของตัวมีลีไว้13นะเมื่อเราใช้โค้ดซับทูอังเคิลคิซารุเข้าไปก็ try ก็จะเห็นว่าทางด้านของตัวสตัดเราก็ได้ถูกฟรีมันเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมขออัพไปที่ดีเฟนซ์ละกันระดับต่อไปเลยนะครับผมจะเป็นโค้ดซับทูนูบมาสเตอร์123นะครับผมนะซึ่งคนนี้ก็จะได้ทางด้านของตัว EXP คูณ2ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นคูณ2 20นาทีนะครับผมตอนนี้มีโค้ดเราสามารถใช้ EXP คูณ2ได้1ชั่วโมง40ละเยอะมากแล้วก็ลำดับต่อไปเลยครับผมตอนนี้จะเป็นอัปเดต11ก็ใส่เข้าไปเลยโค้ดอัปเดต11นะครับผมใส่เข้าไปได้อีกครึ่งชั่วโมงและโค้ดสุดท้ายครับผม The Great Ace นะครับผมจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นนะนี่เลย The Great Ace ใส่เข้าไปได้มาอีก20นาทีรวมมูลค่าทั้งหมดเลยก็คือจะได้เงินมาทั้งหมด1เบลีแล้วก็ได้ทางด้านของตัว EXP คูณ2ทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งเอาไปใช้ให้หนำใจเลย2ชั่วโมงครึ่งนี่ถ้าเกิดคุณเล่นตั้งแต่เวลแรกๆใช่ไหมก็น่าจะถึงมาสักเวล120 130อะไรเงี้ยขึ้นไปได้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับทางด้านของตัวโค้ดทั้งหมดในทางด้านของตัวแมปบล็อกฟุตนั่นเองซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบสั้นๆเลยละกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทางด้านของตัวคลิปวิดีโอนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลาไปผมสวัสดีครับ